ับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้เบสนำปากกาไอศครีมมารีวิวให้ดูกันค่ะเป็นของทาง Sario นั่นเองนะคะเป็น Sario Characters ตัวนี้เนี่ยที่ช็อปเขาขายอยู่ที่ราคา275 บาทนะก็มาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับปากกาไอศครีมเนี่ย1อันเนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นฐานอยู่แล้ว1ตัวนะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่สามารถถอดออกได้ใช่ป่ะไม่สามารถถอดออกได้ส่วน2ตัวข้างบนเนี่ยจะสามารถถอดออกได้นะตัวนึงเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสกู๊ปไอศครีมธรรมดาส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจะมีท็อปปิ้งราดข้างบนด้วยนะคะก็สาขาที่เบ๊ไปซื้อเนี่ยเขาจะไม่สามารถเลือกลายได้นะแต่ว่าบางสาขาหรือว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาตัวไหนเป็นท็อปปิ้งตัวไหนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลายคาแรคเตอร์ให้เลือกซื้อกันเลยแล้วก็เลือกชมนะคะที่เบ๊เลือกมาเนี่ยจะเป็นโคนไอศครีม My Melody แล้วก็จะมีตัวอากิกิเป็นสกู๊ปกลางค่ะแล้วก็ตัวคุโรมิเนี่ยเป็นตัวสกู๊ปบนแล้วก็จะมีท็อปปิ้งสตรอเบอรี่ราดด้วยน่ารักมากเห็นไหมเวลาต่อกันน่ารักแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันดูหนักไปเราก็เปลี่ยนเป็น2ชั้นก็ได้สมมติว่าเราจะเปลี่ยนเป็นแค่นี้ก็ได้ไมเมกับคุโรมิก็ได้นะแต่สำหรับเบสแนะนำให้แบบ3ชั้นหรือว่าถ้าใครนะคะซื้อมากกว่า1อันน่ะสามารถต่อไปได้อีกอาจจะต่อเป็น6ชั้นก็ได้ก็อลังการดีนะแต่สำหรับเบ๊ว่า3ชั้นกำลังดีเห็นปะกำลังน่ารักจริงๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเขียนการเบ๊ไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันเปลี่ยนไส้ได้ไหมอ่ะพยายามจะบิดมันบิดไม่ออกเหมือนจะเปลี่ยนไม่ได้หรือเปล่าบิดไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาลองเขียนการคิดว่าน่าจะให้มาเป็นปากกาดำนะอ๋อเขาให้มาเป็นปากกาดำค่ะซึ่งปากกาดำของเขาเนี่ยคือเขียนดีเขียนลื่นอยู่แล้วนะเอาจริงแบบเป็นหมึกไหลลื่นดีมากๆเลยนะคะน่ารักดี Sario Characters นะคะก็เนี่ยใครที่แบบเป็นคนชอบปากกาที่ออกแนวเป็นแฟชั่นหน่อยนะคะปากกาที่ไม่เหมือนปากกาทั่วๆไปเนี่ยตัวนี้ก็น่ารักน่าสะสมเหมือนกันเบสเอาเขาตั้งไว้บนโต๊ะเนี่ยแล้วรู้สึกว่าโต๊ะของเบสน่ารักมากมากมากขึ้นเยอะเลยนะก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถไปดูได้ที่ช็อปซาริโอในราคา275 บาทนะคะสำหรับคลิปนี้เบสจะต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับเจ้าไอศครีมตัวนี้นะไว้เจอกันในคลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวอะไรนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย